หลวงพ่อทองวัดโบสถ์ตอนพระม่วงก่อนเข้าพรรษาปีหนึ่งเจ้าม่วงคนเหนือวัดโบสถ์ได้มาบวชเป็นภิกษุอยู่กับหลวงพ่อทองที่วัดโบสถ์พระม่วงรูปนี้บวชตอนอายุมากแล้วเมื่อบวชนั้นมีอายุสัก40ปีเศษเห็นจะได้คนแถบวัดโบสถ์ต่างประหลาดใจที่พระม่วงบวชและหลวงพ่อทองก็ยอมให้บวชอยู่ในสำนักด้วยได้ทั้งนี้เพราะประวัติพระม่วงก่อนบวชนั้นเป็นผู้ประพฤติเกกะทุจริตหากินด้วยมิจฉาชีพชาวบ้านต่างเกลียดชังไม่ไว้วางใจเมื่อยังเป็นเด็กอยู่มีนิสัยขี้ขโมยเริ่มตั้งแต่ขโมยผลไม้ของชาวสวนและลามปามจนถึงขโมยเป็ดไก่ของชาวบ้านพอเป็นหนุ่มคบเพื่อนนักเลงเที่ยวลักปล้นจนเป็นข่าวเนืองๆถึงกับต้องติดคุกมาแล้วด้วยเรื่องปล้นทรัพย์พอพ้นโทษออกจากคุกจะม่วงก็ไปอยู่ถิ่นอื่นมีข่าวว่ายิ่งไร้หนักไปกว่าเสียอีกเพราะไปเป็นสมุนนายอิฐซึ่งเป็นเจ้าป่ามีอิทธิพลมากอยู่ทางพนมสารคามนายอิฐผู้นี้หากินทางทุจริตเอาทุกอย่างไม่เลือกเลี้ยงสมุนไว้เพื่อปล้นวัวควายและทรัพย์สินของชาวบ้านรับของโจรค้าของเถื่อนมีพวกพ้องเป็นนักเลงมากคนยิ่งจำเกรงก็ยิ่งกำเริบถึงกับตั้งบ่อนเล่นการพนันต้มเหล้าเถื่อนขายเป็นล่ำเป็นสันแต่ว่าเป็นคนฉลาดมีหูตารอบบ้านจึงรอดตัวคล้ายลอยอยู่เหนือกฎหมายเจ้าม่วงไปเพลิดเพลินอยู่กับนายอิฐย่อมประกอบกรรมทำความชั่วหลายปีโดยมิได้มาคล้องแวะทางบ้านเดิมแถววัดโบสถ์แต่อยู่ๆวันหนึ่งเจ้าม่วงสมสารมาที่วัดโบสถ์ขึ้นไปหาหลวงพ่อทองจะเรียนกับท่านอย่างไรไม่รู้ได้เพราะจากนั้นอีกไม่กี่วันเจ้าม่วงก็โกนหัวเข้ามาบวชที่วัดโบสถ์อย่างเงียบๆโดยมีหลวงพ่อทองจัดการให้เมื่อบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดโบสถ์จึงเป็นที่ประหลาดใจของชาวบ้านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งแม้พระม่วงจะบวชแล้วชาวบ้านก็นับถือไม่สนิทเพราะรังเกียจประวัติเดิมและต่างเข้าใจว่าการที่พระม่วงบวชนี้คงจะเป็นเพราะไม่รู้จะทำมาหากินอย่างไรจึงบวชเข้ามาเกาะผ้าเหลืองอาศัยเลี้ยงตัวแต่ผู้ที่ใช้ความสังเกตและหมั่นพิจารณาจะเห็นได้ว่าพระม่วงเข้ามาแล้วตั้งใจปฏิบัติได้ดีจริงๆโดยรักษาพระวินัยเคร่งครัดเอาใจใส่ในกิจวัตรไม่ได้ขาดมีความสำรวมและอดทนดีเสียกว่าพระนมอีกหลายรูปผู้บวชพรรษาเดียวกันหลวงพ่อทองเคยพูดกับพระในวัดบางรูปและชาวบ้านบางคนเกี่ยวกับเรื่องของพระม่วงว่าธรรมดาคนผู้รู้จักหลับใจตนเองโดยเห็นโทษเห็นภัยของการกระทำความชั่วที่เคยชอบมาก่อนแล้วเปลี่ยนความประพฤติได้หันมากระทำความดีลบล้างความชั่วเช่นนี้ควรสนับสนุนและให้ความเห็นใจในสมัยก่อนเมื่อครั้งพุทธกาลพวกโจรบ้างพวกเดรัจฉีบ้างเมื่อกลับใจมาขอข้าบวชพระพุทธเจ้ายังทรงอนุเคราะห์ให้บวชได้และบางท่านเมื่อบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติยังสำเร็จมรรคผลมีตัวอย่างปรากฏอยู่มากก็พระม่วงนี้เป็นคนแม่น้ำบางปะกงเป็นลูกบ้านเรานี่เองและก็ไม่ใช่ว่าจะชั่วช้าร้ายกาจถึงขนาดห้ามให้บวชเลยเป็นแต่ว่าเคยชั่วช้าเพราะประพฤติทุจริตอันคนรู้ประวัติเกลียดชังไม่ไว้วางใจมาก่อนก็บัดนี้คิดถึงตัวเองได้แล้วจะกลับตัวเปลี่ยนนิสัยโดยตั้งใจบวชเพื่อบำเพ็ญความดีจึงควรที่จะช่วยกันสนับสนุนและให้ความเห็นใจเพื่อพระม่วงจะได้โอกาสเป็นคนดีไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดอีกต่อไปแม้หลวงพ่อทองจะพยายามพูดและพยายามชี้แจงให้พระและคนที่สนใจในเรื่องพระม่วงได้รู้ความจริงเช่นนี้แต่ก็ยังไม่ไหวที่จะมีผู้รังเกียจพระม่วงอยู่อีกพระม่วงบวชอยู่ได้จนตลอดพรรษาแม้ออกพรรษาแล้วก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะสึกหาลาเพศอยู่มาจนกระทั่งเข้าหน้าแล้งวันหนึ่งพระม่วงเข้าไปลาหลวงพ่อทองว่านายอิฐผู้เคยชอบพอกันตั้งแต่ก่อนบวชใช้คนมานิมนต์ไปสวดมนต์งานทำบุญซึ่งนายอิฐจะได้จัดขึ้นที่บ้านเขาในวันมะเรืนนี้แต่จะต้องเดินทางไปวันพรุ่งนี้ก่อนงานจึงมาขออนุญาตหลวงพ่อทองตามระเบียบหลวงพ่อทองก็อนุญาตให้ไปได้เพื่อฉลองศรัทธาตามที่เขาตั้งใจแต่เมื่อเสร็จธุระเรื่องลาไปพนมสารคามแล้วพระม่วงก็ยังไม่ออกจากกุฏิหลวงพ่อทองไปยังนั่งอิดๆเอื่อนๆคล้ายมีเรื่องที่อยากจะพูดกับหลวงพ่อทองต่อไปอีกหลวงพ่อทองสังเกตรู้ทีก็ซักถามว่าพระม่วงยังมีธุระอะไรต่อไปอีกหรือพระม่วงจึงเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับ
ผมเข้าไปพนมคราวนี้จะได้กลับมาอีกหรือเปล่ายังไม่สามารถทราบได้ผมจึงอยากขอของดีจากหลวงพ่อไว้คุ้มตัวสักอย่างเพื่อปลอดภัยและได้กลับมาอย่างเป็นพระตามเดิมครับหลวงพ่อทองฟังพระม่วงพูดชักสงสัยจึงถามว่าคุณลาฉันว่าจะไปกิจนิมนต์แล้วทำไมจึงต้องขอของดีอะไรไปคุ้มครองตัวคล้ายกับว่าจะไปต่อสู้กับศัตรูพม่งร้ายฉะนั้นก็นายอิดเขาตั้งใจนิมนต์คุณไปงานทำบุญกับเขาด้วยศรัทธาไม่ใช่หรือคุณไปก่อกรรมทำชั่วอะไรไว้กับเขาจึงต้องหวั่นกลัวว่าจะมีภัยแก่คนพระม่วงนั่งเฉยอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบหลวงพ่อทองว่าหลวงพ่อครับเมื่อก่อนบวชนั้นผมมีเรื่องกระทบใจกับนายอิดเข้าใจว่านายอิดยังต้องอาฆาตผมอยู่และการที่ส่งคนมานิมนต์ผมไปในงานครั้งนี้ผมสังหรณ์ใจว่าคงจะไม่ต้องการให้ผมไปดีหรอกครับผมยังรักเพศสมณะอยู่ไม่อยากศึกและไม่อยากทำความชั่วอีกต่อไปในการต้องไปคราวนี้ถ้าได้ของดีจากหลวงพ่อไปคุ้มครองตัวจะทำให้ผมปลอดภัยยิ่งขึ้นหลวงพ่อทองฟังพระม่วงตอบยิ่งฉงนมากขึ้นจึงซักต่อไปว่าคุณไปมีเรื่องราวอะไรกับนายอิดไว้ถึงกับต้องอาฆาตแค้นเคืองกันอย่างมากมายไหนลองเล่าให้ฉันฟังบ้างสิพระม่วงจึงเล่าเรื่องเดิมให้หลวงพ่อทราบว่าก่อนที่พระม่วงจะบวชได้อยู่กับนายอิดในฐานะเป็นสมุนหากินร่วมกันทางมิจฉาชีพวันหนึ่งมีพรรคพวกมาส่งข่าวว่ายายอ่ำคนทางบ้านม่วงขาวตำบลโคกปีบเขตจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นตำบลติดต่อกับอำเภอพนมสารคามเป็นผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งมีเงินเก็บไว้ในบ้านจำนวนมากเอาการสำบ้านของแกมีคนอยู่เพียงไม่กี่คนหากจะปล้นยายอ่ำสักครั้งนอกจากจะไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องใช้กำลังมากแล้วยังจะได้เงินทองอันเป็นสมบัติของยายอ่ำมากพอดูแต่เพื่อความรอบคอบควรส่งสายเข้าไปสังเกตสืบดูทางหนีทีหลบเสียก่อนนายอิดฟังพวกเล่าเรื่องยายอ่ำก็สนใจจึงใช้เจ้าม่วงไปสืบเรื่องก่อนเจ้าม่วงก็เดินทางไปบ้านม่วงขาวเพื่อดูลาดเล่าเรื่องนี้แต่เมื่อกลับมาเจ้าม่วงก็ชี้แจงแก่นายอิดว่าไม่ควรปล้นยายอ่ำนายอิดก็ถามเหตุผลว่าเหตุไรเจ้าม่วงจึงว่าไม่ควรปล้นยายอ่ำเจ้าม่วงตอบว่าคนอย่างยายอ่ำร่ำรวยเพราะทำมาหากินในทางที่ชอบมีเงินแล้วทำบุญไม่อั้นวัดวาในตำบล นั้นและตำบลใกล้เคียงยายอ่ำช่วยอุปถัมภ์บำรุงเต็มศรัทธาตลอดแม้แกจะมีนาอยู่มากแต่ลูกนาทุกคนต่างเคารพนับถือและสรรเสริญคุณคล้ายแกเป็นแม่พระเพราะแกมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนยากจนซ้ำยังแผ่พระคุณทำให้คนรักแกอย่างฝังใจใครก็ตามเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีทุกข์เดือดร้อนอย่างไรถ้ายายอ่ำรู้แกจะต้องไปเยี่ยมเยียนและช่วยสงเคราะห์เขาเท่าที่จะทำได้ฉะนั้นการคิดปล้นยายอ่ำจึงไม่ใช่เรื่องที่จะทำความเดือดร้อนแก่ยายอ่ำคนเดียวแต่มันเป็นการสร้างเหตุกระทบใจทำให้คนอื่นอีกมากทีเดียวที่รักนับถือยายอ่ำอยู่ต้องเครียดแค้นอาฆาตและเป็นศัตรูกับพวกตนตลอดทั้งบางคนอย่างยายอ่ำไม่ควรที่ใครจะคิดรังแกเพราะถ้าไปทำอะไรยายอ่ำเข้าก็เท่ากับทำแก่คนอื่นอีกมากซึ่งเคารพนับถือยายอ่ำด้วยนายอิดฟังเหตุผลของจ้าม่วงก็ไม่เห็นด้วยกลับว่าจ้าม่วงมีความคิดผิดโจรเพราะเกิดไปเลื่อมใสเห็นความดีของยายอ่ำซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับนิสัยของพวกตนยายอ่ำแกจะเป็นคนใจบุญสุนทานมีเมตตากรุณากับคนอย่างไรอย่างไรก็เป็นเรื่องของแกส่วนเรื่องของตนนั้นต้องสนใจเพียงอย่างเดียวว่าจะหาเงินอย่างไรจากใครและด้วยวิธีการใดฉะนั้นเมื่อรู้ว่ายายอ่ำมีเงินติดบ้านบ้านยายอ่ำมีคนไม่มากไม่ยากต่อการปล้นก็ควรจะปล้นเอาเงินจากยายอ่ำมาเป็นสมบัติของปกตนเสียสำหรับนายอิดนั้นมีความเห็นว่าต้องปล้นและจะลงมือปล้นในเร็ววันนี้ซึ่งงานครั้งนี้เจ้าม่วงจะต้องร่วมด้วยในฐานะที่รู้เบาะแสชำนาญทางเพราะไปดูลาดเหลามาแล้วเจ้าม่วงรีบปฏิเสธทันทีว่างานคราวนี้ตัวขอไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะตั้งใจเวรแล้วโดยทำร้ายและรังแกยายอ่ำไม่ลงถ้าบังคับให้ทำตนจะขอแยกไม่ร่วมเป็นพวกพ้องด้วยต่อไปนายอิดนั้นเป็นคนฉลาดเมื่อเห็นเจ้าม่วงแสดงน้ำใจเด็ดเดี่ยวจริงจังก็ยอมผ่อนเอาใจเพื่อไม่ให้เสียพวกสุดท้ายจึงว่าเอาเถอะแม้เจ้าม่วงจะไม่ร่วมมือด้วยก็ไม่ว่า
แต่ขอเพียงนำทางให้พวกเราก็แล้วกันส่วนตอนปล้นไม่ต้องลงมืออะไรกับพวกเขาหรอกว่าแล้วก็ยกเหตุผลค่อยๆโอ้โลมจนจะม่องต้องยอมทั้งที่ไม่เต็มใจจะทำงานครั้งนี้ด้วยเลยครั้นพอถึงกำหนดวันจะปล้นยายอ่ำจะม่องเกิดเปลี่ยนใจกลับรับอาสาเป็นหัวหน้าลงมือทำงานครั้งนี้เองทำให้นายอิดแปลกใจมากเพราะตอนต้นเจ้าม่วงพยายามคัดค้านห้ามปรามและผงผางไม่ยอมร่วมมือด้วยแต่ตอนหลังกลับมีทิท่าร่วมกับพวกอย่างออกหน้าออกตาแต่ก็พอใจที่เจ้าม่วงรับร่วมงานครั้งนี้เพราะเป็นผู้ชำนาญทางและรู้เรื่องได้ดีกว่าคนอื่นทั้งสิ้นจึงยอมให้เจ้าม่วงเป็นหัวหน้าดำเนินงานพอทำงานเข้าจริงๆเจ้าม่วงกลับทำให้งานคราวนี้ผิดพลาดเสียหายเป็นที่สุดเพราะแทนที่จะได้ปล้นยายอ่ำกลับถูกเจ้าหน้าที่และชาวบ้านซุ่มรับคอยต่อสู้คล้ายรู้เรื่องล่วงหน้าโชคดีที่เจ้าม่วงและพวกพ้องหนีเอาตัวรอดได้ทุกคนแต่ไม่ได้รับผลอะไรตอบแทนเลยตอนกลับเจ้าม่วงไม่ยอมกลับด้วยแยกทางกับพวกอย่างเด็ดขาดไม่กลับไปเป็นสมุนของนายอิดอีกต่อไปดังเดิมเรื่องนี้จึงทำให้นายอิดเข้าใจว่าเจ้าม่วงทรยศด้วยการส่งข่าวให้ยายอ่ำรู้ตัวก่อนถูกปล้นและเจ้าม่วงก็ทราบมาอีกว่านายอิดคาดโทษตนไว้หนักขนาดตามฆ่ากันทีเดียวนี้เป็นเรื่องความกระทบกันระหว่างนายอิดกับพระม่วงเมื่อก่อนบวชซึ่งพระม่วงลำดับเรื่องราวถวายหลวงพ่อทองยังไม่ปิดบังหลวงพ่อทองฟังเรื่องของพระม่วงตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความสนใจและถามพระม่วงต่อไปว่าคุณม่วงทำไมคุณเกิดนับถือยายอ่ำด้วยล่ะมีเหตุผลอะไรหรือมีหลายอย่างครับหลวงพ่อพระม่วงตอบแล้วชี้แจงต่อไปว่ายายอ่ำผู้นี้แกมีชีวิตอยู่อย่างสร้างประโยชน์ต่อศาสนาและคนหมู่มากแต่ผมนั้นก่อนบวชสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเรื่องที่ผมเปลี่ยนใจไม่อยากทำอันตรายยายอ่ำนั้นเพราะเมื่อผมเดินทางไปดูลาดเหลาก่อนจะปล้นยายอ่ำต้องเดินเท้าไปตามทางซึ่งแสนจะร้อนและเหน็ดเหนื่อยเป็นที่สุดระหว่างทางผมได้พักร้อนที่ศาลาระหว่างทางซึ่งยายอ่ำสร้างเป็นสาธารณะถึง2แห่งและศาลาทั้งสองแห่งนั้นมีถังน้ำซึ่งยายอ่ำสร้างเป็นฐานไว้ด้วยผมได้อาศัยร่มเงาของศาลาพักผ่อนระงับร้อนได้อาศัยน้ำกินจากถังน้ำในศาลาดับกระหายพอผมกินน้ำของยายอ่ำผมคิดถึงคุณงามความดีของแกได้ทันทีว่ายายอ่ำแกพยายามสร้างแต่ความดีให้เป็นประโยชน์แก่คนส่วนผมกลับคิดจะปล้นแกซึ่งที่จริงไม่ใช่ปล้นยายอ่ำเท่านั้นแต่ปล้นความดีของยายอ่ำด้วยเพราะถ้าแกหมดเงินหรือต้องตายวัดต่างๆย่อมขาดผู้บำรุงซึ่งเป็นคนสำคัญที่เป็นหลักของวัดไปผู้หนึ่งคนทั้งหลายละแวกนั้นก็จะขาดผู้เป็นที่พึ่งซึ่งมีน้ำใจประเสริฐประกอบด้วยเมตตากรุณาไปด้วยอีกผู้หนึ่งเท่ากับสร้างความชอกช้ำใจและทำลายประโยชน์ของคนหมู่มากผมเองก็จะเป็นคนเนรคุณได้กินน้ำของแกแล้วและได้พักอยู่แต่ร่มเงาของศาลาที่แกสร้างไว้แต่ไม่สำนึกถึงคุณของยายอ่ำมันก็เลวอย่างถึงขนาดเท่านั้นถึงผมจะเคยชั่วมามากแต่ไม่อยากเนรคุณคนมีคนทั้งผมคิดยาวไปอีกหน่อยว่าตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยทำความดีให้ประโยชน์ต่อผู้ใดอย่างแท้จริงเลยแต่ยายอ่ำก็มีประโยชน์แก่คนหมู่มากสร้างสาธารณประโยชน์ไว้มากผมควรช่วยแกได้ทำความดีต่อไปอีกนานๆฉะนั้นผมจึงเปลี่ยนใจเพราะเห็นคุณของยายอ่ำหลวงพ่อทองจึงกล่าวว่าคุณม่วงความคิดของคุณดีแล้วคุณไม่ควรทำลายความดีของคนและควรเห็นคุณของคนดีและคุณจะกลัวในอิดด้วยเรื่องอะไรอีกล่ะหลวงพ่อครับในอิดมันยังเป็นคนห่างพระห่างความดีอยู่ผมเองแม้จะเป็นพระมันอาจทำร้ายเอาก็ได้โดยที่ผมยังครองผ้ากาสาวพัดอยู่ฉะนั้นผมจึงต้องการของดีจากหลวงพ่อไว้คุ้มตัวให้เกิดเมตตามหานิยมเจ้าอิดจะได้มีใจอ่อนแม้ไม่เห็นแก่ผมก็คงเห็นแก่ผ้าเหลืองบ้างพระม่วงรับกับหลวงพ่อทองตรงๆหลวงพ่อทองนั่งคิดสักครู่จึงกล่าวว่าคุณม่วงอันผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์นี้เสมือนเป็นเกราะวิเศษเครื่องป้องกันพยันตรายจากมนุษย์และสัตว์ที่หมดได้อย่างดีที่สุดยิ่งผู้ครองกาสาวพัดมีคุณธรรมมั่นในดวงจิตจะเพิ่มพลานุภาพให้ขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นอีกอันเครื่องรางก็ดีพระพุทธรูปต่างๆก็ดีเป็นเพียงวัตถุ
หาสู้จิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมของคนได้ไหมเพราะของเหล่านั้นอันนิยมว่าขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ก็ทำจากคนคนที่จะทำของให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ได้จะต้องมีใจบริสุทธิ์และมีธรรมเป็นเรือนในหรือเป็นแก่นใจคุณเอาธรรมไปคุ้มตัวคุณดีกว่าโดยตั้งสัจจะให้มั่นสัจจะคือความจริงคุณต้องพูดจริงด้วยน้ำใจจริงตามลักษณะสมณะคุณต้องรักษากายวาจาและใจของคุณโดยรำลึกว่าขณะนี้เราเป็นสมณะเป็นผู้สงบไม่เป็นภัยแก่ใครไม่เป็นศัตรูแก่ใครไม่ทำตัวเป็นเวรกับใครทั้งสิ้นและไม่มีประทุษจิตต่อสัตว์ทั้งปวงมุ่งรักษาความเป็นสมณะให้จริงตามเพศที่เป็นอยู่ถ้าคุณรักษาสัจจะได้เพียงข้อเดียวเท่ากับคุณมีทั้งมหาอุดทั้งเมตตามหานิยมทั้งแคล้วคลาดในสารพัดเชื่อฉันเถอะสัจจะนี่แหละเป็นของดีที่ฉันขอมอบให้คุณไปคุณจงรักษาตัวคุณโดยเอาสัจจะไว้คุ้มครองคุณเข้าใจอย่างไรเห็นควรอย่างไรอันชอบด้วยเหตุผลและพระธรรมวินัยจงพูดจงทำตามความจริงคุณข้อนี้จะคุ้มครองให้คุณปลอดภัยไร้ศัตรูในทุกสถานในการทั้งปวงพระม่วงลุกขึ้นกราบหลวงพ่อทองด้วยความมั่นใจและกล่าวลาหลวงพ่อทองออกจากกุฏิของท่านกลับกุฏิตน3วันต่อมาพระม่วงกลับจากพนมสารคามมาถึงวัดโบสถ์ตอนชวนเย็นเมื่อส่งน้ำจนสบายตัวดีแล้วจึงเข้าไปหาหลวงพ่อทองกราบท่านแล้วนั่งพับเพียบอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อทองจึงถามว่าคุณม่วงกลับนานแล้วหรือผมเพิ่งมาถึงเมื่อครู่นี้เองครับพระม่วงตอบเป็นอย่างไรบ้างล่ะคุณนายอิดเขาว่ากับคุณยังไงคุณเล่าให้ฉันฟังบ้างสิหลวงพ่อทองซักพระสนใจพระม่วงจึงเล่าเรื่องถวายหลวงพ่อทองทราบว่าเมื่อพระม่วงเดินทางไปถึงบ้านนายอิดได้พักอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านนายอิดคืนวันนั้นนายอิดได้มาหาและสนทนาถึงเรื่องเก่าโดยถามพระม่วงว่าคุณส่งข่าวบอกยายอำให้รู้ตัวก่อนจะปล้นใช่ไหมใช่พระม่วงตอบเหตุไรคุณจึงหักหลังพวกการกระทำของคุณนี้คุณเข้าใจไหมว่าเป็นการทรยศพวกเดียวกันนายอิดตั้งกระทู้ถามอาตมาก็รู้ว่าที่ทำไปเช่นนั้นเป็นการทรยศต่อพวกกันแต่อาตมาไม่ต้องการทรยศต่อกับตัวเองเพราะอาตมาเห็นว่ายายอำเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อวัดต่อศาสนาต่อคนทั่วไปการทำร้ายยายอำเป็นการตัดประโยชน์ทำลายประโยชน์ของส่วนรวมสร้างความเดือดร้อนกระทบกระเทือนใจแก่คนหมู่มากยายอำมีชีวิตอยู่ด้วยการทำคุณแก่คนการเบียดเบียนยายอำเท่ากับเบียดเบียนคนมากคนฉะนั้นอาตมาจึงไม่ต้องการให้ทำพระม่วงตอบถ้าเช่นนั้นเหตุไรคุณจึงหลอกพวกเราให้ไปเสี่ยงอันตรายนายอิดซักต่อเพราะอาตมาต้องการให้พวกเราสำนึกตัวว่าเรื่องอันตรายและความทุกข์ความเดือดร้อนทุกคนย่ำกลัวเกรงและต้องระวังรักษาตัวเองทั้งนั้นจึงไม่ควรก่อความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่ผู้ใดชีวิตใครๆก็รักฉะนั้นเมื่อเรารักตัวเองไม่ต้องการสิ่งอันตรายก็ไม่ควรจะทำตัวให้ผู้ใดต้องกลัวเกรงหรือลำบากเราเองเมื่อรู้ว่ามีภัยยังคิดหนีผู้อื่นเขาก็ย่อมหนีภัยกลัวอันตรายทุกคนเหมือนกันพระม่วงชี้แจงแล้วเหตุไรแต่ก่อนๆคุณจึงไม่คิดเช่นนี้นายอิดถามต่อไปพระม่วงจึงอธิบายว่าก่อนนั้นอาตมายังหลงระเริงอยู่ในความชั่วเพราะเกลือกลั่วพอใจต่อความทุจริตมาแต่แรกเริ่มไม่เคยสำนึกในความดีของคนดีมุ่งแต่แสวงหาความสุขความพอใจใส่ตนเป็นที่ตั้งทุกยากเดือดร้อนของผู้อื่นไม่เคยใส่ใจเห็นใจแต่วันที่อาตมาไปดูลาดเหลาจับต้นบ้านยายอำต้องเดินทางฝ่าทุ่งไปทั้งร้อนทั้งกระหายน้ำเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวคอแห้งผากเมื่อได้พักร้อนที่ศาลาพักซึ่งยายอำเป็นผู้สร้างได้ดื่มน้ำฝนจากถังน้ำที่ศาลาที่ยายอำสร้างเป็นทานแก่คนเดินทางด้วยพอคลายทุกข์หายลำบากจึงเห็นคุณของคนดีได้ว่าโลกเรานี้คนดีเท่านั้นเป็นผู้ช่วยอุปถัมภ์เกื้อกูลบำรุงให้เกิดความสุขส่วนคนชั่วเป็นผู้ทำลายโลกก่อความเดือดร้อนแก่โลกถ้าคนอย่างยายอำมีมากคนย่อมมีความสุขทั่วหน้ากันแต่ถ้ามีคนเยี่ยงอาตมากับพวกอาตมามากคนจะเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขได้ยากอาตมาก็ทำชั่วมามากแล้ว
น่าจะหยุดและกลับตัวเสียทีเมื่อกลับมาพบโยมจึงชี้แจงห้ามปรามให้โยมปล้นยายอีกโยมไม่เชื่อไม่ยอมจะปล้นให้ได้จึงต้องขวางไว้เพราะไม่ต้องการทรยศต่อความสำนึกผิดชอบของตัวเองเหตุนั้นจึงต้องทรยศพวกโดยรีบส่งข่าวแจ้งให้ยามรู้ตัวเสียก่อนการกระทำของอาตมาถ้ายอมเห็นว่าผิดอาตมาก็ยอมว่ารับผิดโดยไม่แก้ตัวไม่ปฏิเสธแต่อย่างไรทั้งสิ้นนายอิดนั่งคิดอะไรอยู่สักครู่หนึ่งจึงลุกขึ้นคุกเข่ากราบพระมงคลพูดว่าเอาเถอะครับในบรรดาม้าทั้งหมดท่านเป็นม้าอัสดรไปได้ผู้เดียวหรือในบรรดาปลาที่ติดแหทั้งหมดท่านหลุดออกไปได้ผู้เดียวท่านพูดจริงเป็นคำสัตย์ทุกอย่างยอมรับว่าท่านผิดและไม่แก้ตัวผมพอใจว่าท่านเป็นพระจริงน่าเคารพนับถือท่านกับผมขาดความเป็นเพื่อนกันต่อไปนี้ผมจะนับในฐานะท่านเป็นพระผู้ทรงศีลทรงสัตย์แต่ท่านอย่าศึกนะครับถ้าท่านศึกออกมาเป็นคนท่านกับผมจะต้องเป็นศัตรูกันแต่ถ้าท่านยังเป็นพระอยู่ผมก็จะเคารพนับถือท่านตลอดไปพระม่วงพักอยู่ที่วัดนั้นและได้ไปสวดมนต์ฉันเช้าฉลองศรัทธางานทำบุญของนายอิดจนเสร็จพิธีจึงเดินทางกลับวัดโบสถ์หลวงพ่อทองฟังพระม่วงเล่าเรื่องจนจบนั่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงพูดกับพระม่วงว่าคุณม่วงความสัตย์เป็นรสที่ดีเลิศยิ่งกว่ารสทั้งหลายในโลกคำสัตย์เป็นวาจาที่ไม่ตายผู้รักษาความสัตย์ไว้ได้ย่อมไม่ตายเพราะวาจาตนคนรักษาความสัตย์ไว้ได้ย่อมพ้นตายเพราะวาจาและความประพฤติของตนทุกที่คนเกรงกลัวไม่มีทุกอะไรจะร้ายเท่ากับความตายคนจะมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมแม้แต่ทรชนก็เพราะความสัตย์สัจจะจึงเป็นยอดของคุณธรรมข้อหนึ่งคนอีกมากที่ปรารถนาจะได้ของดีไว้คุ้มครองตัวของถึงจะดีวิเศษอย่างไรแต่ถ้าคนรักษาไม่มีสัจจะย่อมทำลายราคาของนั้นจนหมดค่าได้แต่ถ้าคนมีสัจจะมั่นย่อมได้ของดีคุ้มตัวอย่างวิเศษสุดและเป็นดีชั้นในเสียด้วยไม่ใช่ดีเปลือกชั้นนอกอันเสื่อมได้ง่ายคุณจงรักษาความสัตย์ตั้งอยู่ในสัจจะให้ตลอดไปผู้มีสัจจะมั่นบวชอยู่ก็งามถึงจะศึกหาลาเพศออกไปเป็นฆราวาสก็ไม่ตกต่ำนี่แหละคือของดีที่คุณอยากได้คุณรับไปปฏิบัติให้เคร่งครัดเถิดเรียบเรียงโดยทวีวรคุณ